ทำเอาผู้ชมที่ชมรายการอยู่ต่าง5ากันไปต,ตามๆกันเลยนะครับหลังจากที่พิธีกรชื่อดังอย่างขนุ่มกัญชัยนะครับได้ออกมาประกาศกลางรายการว่าจะไม่ขอนั่งเครื่องบินกับอาจารย์รักราชสีหรือว่าหมอลักนะครับหลังจากที่ล่าสุดนะครับได้เชิญออกมาเผยคําทํานาย12ราศีปี2567ในรายการหุนกระแสโดยเจ้าตัวนะครับได้บอกว่าชีวิตผมจะไม่ขอขึ้นเครื่องบินกับอาจารย์รักอ,อีกแล้วเป็นตํานานในชีวิตมากหลังจากที่เจ้าตัวนั้นนะครับเคยนั่งเครื่องบินลําเดียวกับอาจารย์รักเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนะั้นเเเดดี๋ยยราาไปตติมมชมล โดยล่าสุดนะครับคุณหนุ่มกัญชัยได้เชิญอาจารย์รักราชสีหรือว่าหมอลักษมาเผยคำทำนาย12ราศีในปี2567ในรายการหนกระแสซึ่งช่วงหนึ่งของรายการนะครับคุณหนุ่มกัญชัยก็ได้เล่าว่าตนได้ขึ้นเครื่องบินลำเดียวกับอาจารย์รักราชสีแล้วเกิดเหตุระทึกพร้อมกับประกาศว่าผมจะไม่ขึ้นเครื่องบินกับอาจารย์รักอีกแล้วเป็นตำนานในชีวิตมากซึ่งด้านอาจารย์รักก็ได้บอกว่าหลอนใช่ไหมถ้ามีดวงแบบอาจารย์สักครึ่งลำมีตกนอกจากนี้นะครับคุณหนุ่มกัญชัยก็ได้เล่าอีกว่า ผมขึ้นเครื่องบินไปต่างจังหวัดกับอาจารย์ลักษ์ขึ้นไปปุ๊บอาจารย์ลักษ์นั่งซ้ายมือติดกับหน้าต่างผมนั่งตรงกลางมีคนนั่งขั้นอีกคนไม่รู้ใครมีแองจี้อีกคนเครื่องบินขึ้นไปปุ๊บตกลงอากาศทันทีผมหันไปทางขวาเห็นแองจี้จับพระเงยหนะ้าผมก็ใจเสียไม่เป็นไรผมก็ไม่กลัวหันมาทางอาจารย์ลักษ์หมอดูชื่อดังอันดับหนึ่งของประเทศไทยนั่งจับพระผมก็ถามว่าทำอะไรหมอรักษ์บอกว่าไม่มีอะไร แต่อยากจะบอกว่าผมมีดวงตายโหงกับเครื่องบินซึ่งตอนนั้นอาจารย์บอกว่าถ้ามีดวงอย่างผมอยู่บนเครื่องบิน <c oughs> เกินครึ่งลำ <c oughs> เครื่องบินตกซึ่งในรายการนะครับอาจารย์ลักษ์ก็ได้ขำออกมาแล้วก็บอกคุณหนุ่มกัญชัยว่าถูกต้องหลังจากนั้นนะครับคุณหนุ่มกัญชัยก็ได้ถามอาจารย์ลักษ์ว่าแล้วดวงคนอื่นจะเหมือนอาจารย์หรือเปล่าจะยังไงซึ่งทางด้านอาจารย์ลักษ์นะครับก็ได้หัวเราะแล้วบอกว่าไม่น่าบอกเลยไปด้วยกันอีกไหมก่อนที่คุณหนุ่มกัญชัยนะครับจะตอบว่า ต่อไปคนเห็นอาจารย์ลักจะไม่ขึ้นเครื่องบินด้วยอีกนะทางด้านอาจารย์ลักนะครับก็ได้ตอบว่าเอาเหอะถ้าอาจารย์จะตายอาจารย์คงตายไปแล้วอาจารย์ผ่านจุดตายไปแล้วนะไม่ต้องกังวลถ้าเห็นอาจารย์ก็ไม่ต้องกลัวอีก